ีค่ะกลับมาพบกับน้องฝ้ายเบียร์จ๋าและคุณมิจจ์ค่ะเวลานี้นะคะเป็นเวลาดีที่เราจะมาทำกับแก้มส้นโล่งกันดีกว่ากับแก้มอันนี้ค้นเจอจากเพื่อนคนหนึ่งค่ะที่เขาไปกินแบบข้าวต้มโต้รุ่งมาแล้วก็มาชวนเราไปกินแล้วก็รู้สึกว่าไอ้เชี่ยนี่แหละเมนูนี้เด็ดมากค่ะก็คือเมนูเขาเรียกว่าเกี่ยมบ๊วยเกี่ยมบ๊วยเกี่ยมบ๊วยครัวเบียร์จ๋าตอนเกี่ยม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 บ๊วยหมูสับช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 ับเราพยายามแกะสูตรมาแล้วแล้วก็พยายามลองทำแล้วปรากฏว่าได้ว่ะยิ่งกินยิ่งหิวน้ำยิ่งกินยิ่งหิวเบียร์ไม่แน่ใจว่าใส่ผงชูรสเยอะเกินไปหรือเปล่าไปเดี๋ยวเราไปทำกันอุตส่าห์ไปซักมาขอใส่ก่อนผงหอมมากพระเอกของเราหมูสับค่ะถ้าเป็นแบบหมูสับติดมันน่าจะดีนางเอกของเราบ๊วยดองจริงๆบ๊วยมันจะมีหลากหลายยี่ห้อรู้สึกว่ารสชาติจะไม่เหมือนกันด้วยขอแกะก่อนเคยซื้อบ๊วยที่นี่นี่นี่อันนี้ตอนนั้นที่เราทำเราใช้บ๊วยอันนี้ซื้อจากฟูจิซูเปอร์อันนี้เขาจะไม่มีน้ำบ๊วยมาให้เลยค่ะจะเป็นแค่บ๊วยเฉยๆเลยอะคือซึ่งมันรสชาติค่อนข้างเข้มข้นมากไม่รู้ว่ากระบวนการดองหรือระยะเวลาในการดองเนี่ยต่างกันมากน้อยแค่ไหนเอานั้นเปรี้ยวเปรี้ยวนำแสดงว่าเราต้องใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็มีกระเทียมค่ะในการทำน้ำซุปผักชีพริกไทยจริงๆเราใช้ชีโอโคชูแต่ว่าใช้พริกไทยก็ได้นะอันนี้พริกไทยดำก็เพิ่มความหอมได้อีกแล้วก็มีซอสปรุงรสซีอิ๊วขาวพูดมากกระบวนการแรกนะคะคือหมักหมูก่อนนี่ค่ะเราจะหมักหมูทั้งหมดปริมาณหมูที่ใช้เราใช้เท่าไหร่นะ230กรัมชิโอโคชูก็หมักหมูธรรมดานะเค็มมากเค็มน้อยก็เอาตามสะดวกอันนี้เป็นพริกไทยกับเกลือค่ะที่มันผสมมาอยู่แล้วแล้วก็เราจะใส่ซอสปรุงรสในการหมักหมูนะคะเขาก็จะมีใส่ส่วนผสมที่เพื่อให้มันหมูมันออกรสชาติด้วยก็คือเราจะเพิ่มผักชีและเนื้อบวยผมเป็นคนชอบกินผักชีมากเลยไอเลือกผักชีเราจะซอยให้มันเล็กๆนะคะเพราะว่าเราจะใส่เข้าไปแต่ถ้าไม่ชอบผักชีก็ไม่ต้องใส่แต่ว่ามันจะไม่มีความหอมอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนี่เราใช้ผักชี2ต้นนะคะก็จะเยอะอยู่แต่ถ้าไม่หมดก็เอาไว้โรยได้แล้วเราก็จะคลุกค่ะมือขยำขยำจนกว่ามันเข้ากันอ่ะเราจะต้มน้ำค่ะใช้น้ำประมาณ1ลิตรขอแอบใส่พริกไทยเพิ่มได้ไหมคะเราจะใส่พริกไทยดำในการหมักหมูเพิ่มคือหลักการทำง่ายๆมันคือเบสิกต้มจืดอะเพียงแต่ว่าวัตถุดิบมันมีบ๊วยเข้ามาก็จะไม่ต้องปรุงอย่างอื่นเลยเพราะว่าบ๊วยมันค่อนข้างรสจัดอยู่แล้วก็จะใส่แค่กลิ่นหอมเล็กๆน้อยๆจากซีอิ๊วขาวอะไรอย่างนี้
หรือบางคนก็ใส่เกลือคือถ้าเกิดใครแห้งนะคะสามารถหอบหิ้วร่างที่ไร้วิญญาณของตัวเองอะขึ้นมาทำต้มเกี๊ยมบ๊วยได้ก็จะเสร็จรอพอมันเดือดแล้วได้ที่แล้วสักพักหนึ่งก็จะใส่เม็ดบ๊วยลงไปค่ะเดี๋ยวจะใส่เม็ดบ๊วยนะคะเม็ดบ๊วยทำยังไงเหรอทำไมต้องมาเล่นมุกนี้ตอนเป็นของจริงเม็ดบ๊วยอันนี้ที่เราแกะเนื้อออกไปใส่ในหมูแล้วเราก็เสียดายมันแล้วเราก็จะเอาในตุ๊กใส่ไปอีกไม่นี้เปล็ดห้าลูกแถมด้วยน้ำบ๊วยสักเล็กน้อยอ๋อใช่ลืมค่ะเราจะทำให้มันเป็นเบสต้มจืดใช่ไหมอย่างที่บอกคือน้องฝ้ายจะใช้ซีอิ๊วขาวหยอดลงไปด้วยประมาณครึ่งช้อนโต๊ะเราสามารถใส่ผงปรุงรสพวกคานอพวกรสดีพวกอะไรก็ตามที่มันเป็นแบบทำน้ำซุปอ่ะอันนี้จะใส่ไปนิดหน่อยนะเอสเตอร์ตอนนี้นะคะก็รสชาติไปในทางที่เราอยากจะให้เป็นแล้วเพียงแต่ว่ามันยังเบาไปสักเล็กน้อยแต่ว่าเดี๋ยวเราลองใส่เจ้าหมูก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันหลังจากนี้ว่าควรเพิ่มอะไรหรือเปล่าเพราะว่าถ้าหนักไปเลยมันจะปรับยากก็ตอนนี้นะคะหลังจากที่เราใส่หมูสับลงไปแล้วก็รอให้หมูสับมันสุกแล้วก็เดือดแล้วเนี่ยแล้วก็เราก็ชิมเพื่อปรุงรสถ้าเกิดอ่อนไปคุณจะเพิ่มอะไรเพิ่มเค็มหรือเพิ่มบ๊วยแต่ตอนนี้คิดว่าจะเพิ่มน้ำบ๊วยอีกนิดนึงเพื่อให้รสมันจัดขึ้นอีกนิดนึงคือตอนนี้มันโอเคแล้วเพียงแต่ว่าขอลองจัดอีกสักนิดนึงผักชีเพื่อเป็นผักชีโรยนะเย้และนี่นะก็คือต้มเกี๊ยวบ๊วยสไตล์สูตรเบียร์จ๋าเกี๊ยวบ๊วยหมูสับไม่แน่ใจว่ามันเป็นเมนูที่ทำมาเพื่อแก้แฮงหรือว่าทำมาเพื่อให้เรากินเบียร์มากขึ้นดีมากไม่มีอะไรจะปฏิเสธเลยเมนูนี้ดีทุกอย่างสำหรับเมนูนี้นะคะคอนเฟิร์มฟันเฟิร์มได้เลยว่าสามารถยืนหยัดคู่คนไทยไปได้อีกนานแสนนานเพราะว่ามันสามารถเป็นได้ทั้งกับเข้มที่กินและจิบเบียร์ไปด้วยได้และยังเป็นเมนูกู้ภัยกู้ชีพสำหรับวันรุ่งขึ้นได้ก็คือกินเพื่อให้สั่งเมาให้หายแห้งได้อยู่ฝ่ายคอนเฟิร์มค่ะทั้งร่างกายและจิตใจจะฟื้นคืนกลับมาใหม่เพียงแค่
จิบต้มเกี๊ยมบ๊วยหนูอยากกินเบียร์หนูอยากกินเบียร์หนูอยากกินเบียร์